สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับคลิปนี้ครับเราก็อยู่ในเกมบอร์ดเกตครับ DLC Siege of Dragon Spear นั่นเองครับผมก็จะเป็นภาคเสริมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะไปเริ่มบอร์ดเกตภาค2นะโดยคลิปนี้ครับก็จะเป็นเนื้อหาภาคต่อนะครับจากเกมบอร์ดเกตภาคแรกแล้วก็เกมบอร์ดเกต DLC Tale of the Sword Code นั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยหลายสัปดาห์ต่อมาหลังจากการตายของซาเลวอกอัปเดลและพรรคพวกนะครับก็เตรียมที่จะไปจัดการกับกองกำลังที่เหลือของซาเลวอกนะครับซึ่งครั้งนี้ครับคณะเดินทางก็จะเป็นคณะเดิมเลยอีโมนจาเฮราคาลิสและยังรวมไปถึงคนใหม่นะครับอย่างมินส์ได้นะแห่นักประจนภัยจากราชิมีและรวมไปถึงซาฟาน่านักล่าสมบัติก็ได้มาร่วมในการประจนภัยครั้งนี้ด้วยโดยพวกเขานะครับได้ทำการต่อสู้กับกลุ่มสุดท้ายนะครับของซาเลวอกซึ่งกลุ่มนี้ครับนำโดยพ่อมดที่มีชื่อว่าคอรัสในที่สุดครับพวกเขานั้นก็สามารถเอาชนะคอรัสได้และทำให้พวกเขานะครับได้กลับไปพักผ่อนที่เมืองบอร์เดอร์เกตแต่ว่าในปีนั้นเองครับผมความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าได้มีอันตรายจากภัยคุกคามครั้งใหม่มายังภูมิภาคซอร์สโคดซึ่งภัยคุกคามครั้งนี้ครับมาจากกลุ่มนักรบครูเสดซึ่งกล่าวนักรบครูเสดนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบุคคลนะครับที่ถูกขับไล่มาหรือไม่ก็เป็นทหารรับจ้างนั่นเองโดยผู้นำในกองทัพครั้งนี้ครับมีชื่อว่าชายนิ่งเลดี้โดยที่ชายนิ่งเลดี้นะครับแต่เดิมครับเธอนั้นมีชื่อจริงว่าเคราอาร์เจนโดยเมื่อ10ปีก่อนนะครับเครานั้นเคยเป็นบรรณารักษ์ในการเฝ้าห้องสมุดที่เมืองวอเตอร์ดีปอันเนื่องมาจากว่าเธอนั้นนะครับเผลอไปอ่านคัมภีร์แปลกๆนะครับซึ่งคัมภีร์นี้มันเป็นคัมภีร์นะครับจากขุมนรกทั้ง9ซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าเดวิลนั่นเองทำให้ปีศาจบาเทซูที่มีนามว่าเบลฮิเฟตนั้นหมายที่จะครอบครองร่างของเธอซึ่งเบลฮิเฟตนะครับเป็นปีศาจนะครับจากชั้นที่1ของขุมนรกทั้ง9นะหรือชั้นเอเวอร์นัสนั่นเองครับผมโดยที่คุณลุงของเคลานะครับได้ขอให้เบลฮิเฟตนั้นทำการแลกวิญญาณของเขากับดวงวิญญาณของเคลาซึ่งเบลฮิเฟตนะครับก็ได้ตอบตกลงแล้วก็ได้นำดวงวิญญาณของลุงของเธอไปเคลานะครับจึงใช้เวลากว่า10ปีด้วยกันครับในการหาวิธีนะครับที่จะช่วยลุงของเธอออกจากปีศาจเบลฮิเฟตซึ่งก็ทำให้เธอนะครับได้รู้จักกับคนคนนึงครับที่มีชื่อว่าหลวงพ่อเฮเฟอร์นาอันโดยหลวงพ่อเฮเฟอร์นาอันนะครับได้บอกว่าเขารู้วิธีที่จะไปพาคุณลุงนะครับของเคลากลับมาแต่ว่าเธอนั้นจะเป็นที่จะต้องมีกองทัพเป็นของตัวเองและต้องไปทำการยึดปราสาทดาร์กอนสเปียร์เสียก่อนเพราะที่นั่นน่ะมันมีประตูพอท่ออยู่และประตูพอท่อเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใช้เลือดของเทพเพื่อที่จะเปิดประตูเทล่านะครับจึงได้ทำการก่อตั้งนะครับเหล่านักรบครูเสดของเธอขึ้นมาโดยเธอนะครับได้ตั้งฉายาตัวเองว่าชายนิ่งเลดี้โดยกองทัพของเธอนั้นก็จะมีตั้งแต่ no half elf goblin อะไรเต็มไปหมดเลยครับก็คือเป็นเหล่าคนที่สังคมรังเกียจและเธอนะครับก็หมายที่จะยึดปราสาทดาร์กอนสเปียร์ให้ได้ตัดภาพมาที่แอปเดลครับซึ่งตอนนี้ครับแอปเดลก็ได้อยู่ที่เมืองบอร์เดอร์เกตในขณะที่เขากำลังซึ่งเขานะครับก็กำลังอยู่กับอีโมนน้องสาวของเขาแต่ว่าแอปเดลนะครับก็ปฏิบัติเธอเหมือนกับเป็นเพื่อนมากกว่าจะเป็นน้องสาวนะโดยที่อีโมนนะครับได้ถูกโจมตียามกลางดึกนะโดยคนที่มาลอบโจมตีอีโมนกับแอปเดลนะครับก็เป็นคนที่มีสัญลักษณ์ของนักรบครูเสดซึ่งเป็นกลุ่มของชายนิ่งเลดี้นั่นเองครับผมซึ่งแอปเดลและอีโมนนะครับก็สามารถรอดจากการลอบสังหารมาได้แต่อีโมนนะครับก็ได้บาดเจ็บและถูกพิษนั่นเองเธอครับจะเป็นที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นพอสมควรเลยนะแอปเดลนะครับจะได้รวบรวมพันธมิตรของเขาครับทำการออกจากเมืองพร้อมกับกองทัพเฟมิงฟิชรวบรวมเป็นกองทัพพันธมิตรขึ้นมาครับเตรียมที่จะไปจัดการกับเหล่านักรบครูเสดเหล่านี้โดยที่สาเหตุนะครับที่ทางชายนิ่งเลดี้นะครับทำการส่งคนนะครับมาลอบสังหารแอปเดลก็เพราะว่าเธอนะครับต้องการเลือดของแอปเดลเพราะว่าเธอจะเป็นที่ต้องใช้เลือดของถวยเทพนะครับในการทำพิธีกรรมแล้วก็ใช้เลือดของบาสปอนก็ได้นะครับเพราะว่าเลือดของบาสปอนนั้นครึ่งหนึ่งก็เป็นเทพโดยที่เธอนะครับก็รู้ว่าแอปเดลนะครับเป็นบาสปอนนะแต่ว่าบางคนในเมืองบอร์เดอร์เกตมันยังไม่รู้นะซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้ใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับในการเดินทางกับคณะเฟมิงฟิชขึ้นไปทางเหนือโดยพวกเขานะครับรู้ว่ากองทัพนักรบครูเสดนั้นจะรวมตัวกันที่เมืองวอเตอร์ดีปหรือก็คือเมืองบ้านเกิดของชายนิ่งเลดี้นั่นแหละครับและก็เมืองเดกเกอร์ฟอร์สโดยพวกเขานะครับก็ได้ทำการปราบปรามกองทัพของนักรบครูเสดเหล่านี้นะและพอปราบปรามเสร็จนะครับพวกเขานะครับก็ได้พบกับกลุ่มนักรบของขุนนางหญิงท่านหนึ่งครับที่มีชื่อว่าสกีซิลเวอร์ชิลซึ่งสกีนะครับก็เป็นลูกสาวของดายุคเอ็นทาซิลเวอร์ชิลหนึ่งใน4แกรนด์ดายุคของเมืองวอเตอร์เกตโดยพวกเขาทั้งสองกลุ่มนะครับหมายที่จะข้ามแม่น้ำวินนิ่งวอเตอร์นะครับแต่ว่าเหล่านักรบครูเสดนั้นก็ได้ทำการทำลายสะพานไปแล้วพวกเขานะครับจึงต้องพากองทัพอ้อมไปยังทางตะวันออกเฉียงเหนือนะไปยังอีกสะพานนึงนั่นเองครับผมพอพวกเขาข้ามสะพานเสร็จแล้วนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับนักรบครูเสดได้ทำการปิดล้อมเมืองบิดฟอร์ดอยู่นะกองทัพแอปเดลนะครับจึงได้ทำการช่วยเหลือนะครับและในการช่วยเหลือต่อสู้กับกองทัพครูเสดนี่เองครับปรากฏว่าแอปเดลนะครับเกิดได้รับบาดเจ็บขึ้นมาและการบาดเจ็บนี่ครับก็เขานะครับก็ได้เห็นนิมิตว่าบ่าวพ่อของเขานั้นได้ตายด้วยน้ำมือของชายที่มีชื่อว่าไซริกซึ่งภาพเหตุการณ์ดังกล่าวครับก็ทำให้สะพานที่พวกแอปเดลพึ่งข้ามมานะครับเกิดรูปสัญลักษณ์ของเทพบอลขึ้นมาและผมจะขอแวะนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับจำได้ไหมครับว่าเหล่าทวยเทพนะครับได้ถูกขับไล่โดยเทพเอานะครับได้ให้มาเกิดบนโลกมนุษย์นั่นเองอันเนื่องจากว่าเทพบาลและเมียกุลนะครับได้ไปขโมยแผ่นจ
จารึกแห่งโชคชะตานะครับของเทพเอามาซึ่งเทพเอานะครับก็ไม่รู้ว่าเทพองค์ไหนนะครับที่เป็นคนขโมยเขาจึงสั่งขับไล่เหล่าทวยเทพนะครับมาบนโลกทั้งหมดเลยนะก็หมายความว่าเหล่าเทพเป็นความตายทั้ง3ของเรานะครับก็ได้มาเกิดบนโลกด้วยโดยเทพบาลแล้วก็เมียกุลนะครับได้ขโมยแผ่นจีราจารึกไปซ่อนอยู่ในภูมิภาคเฟอร์ลุนนั่นเองโดยที่หลังจากที่พวกเขานะครับได้มาเกิดบนโลกแล้วนะก็คือทั้งบาลเบาแล้วก็เมียกุลนะครับ3เทพเป็นความตายนะครับเมื่อยามมาเกิดบนโลกพวกเขานั้นก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะพูดง่ายๆก็คือว่าไปไหนไปด้วยกันนะครับตลอดโดยที่ทั้ง3คนนี้ครับก็หมายที่จะไปเอาแผ่นศิลาจารึกแห่งโชคชะตานะครับที่พวกเขานะครับได้ขโมยแล้วนำมาซ่อนในภูมิภาคเฟิร์นลุนนั่นเองซึ่งในขณะที่พวกเขาทั้ง3คนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นมนุษย์นะแม้ว่าจะเป็นอดีตเทพนะครับแต่ตอนนี้พวกเขานั้นก็เป็นมนุษย์พวกเขานะครับได้เสือกไปมีเรื่องกับชายนะครับที่มีชื่อว่าไซริกเข้าซึ่งอันที่จริงเหตุการณ์ของทั้งไซริกและไอ้เทพ3คนนี่ครับมันยาวนะเดี๋ยวผมจะสรุปโดยย่อยฟังนะครับก็คือว่าไอ้3เทพนี่ครับมันเสือกไปมีเรื่องกับคนที่มีชื่อว่าไซริกนั่นเองและไซริกก็เสือกรู้เลยครับว่าไอ้3คนนี้น่ะมันคือทวยเทพที่กลับมาเกิดใหม่และไซริกนะครับก็เก่งเอามากและสามารถสังหารเทพทั้ง3คนได้เลยนะสังหารไม่พอครับไซริกดันเสือกรู้ด้วยว่าไอ้3คนนี้มันเอาแผ่นจารึกนะครับไปซ่อนอยู่ที่ไหนไซริกนะครับจึงได้ไปเอาแผ่นจารึกแห่งโชคชะตานะครับไปทำพิธีแล้วก็คืนมันให้แก่เทพเอานั่นเองเทพเอานะครับเห็นว่าไซริกนั้นมีความชอบนะครับและประจวบเหมาะกับว่าไซริกนะครับสามารถสังหารเทพความตายทั้ง3ได้ทำให้เทพเอานะครับเลยแต่งตั้งให้ไซริกนะครับได้กลายเป็นเทพความตายคนใหม่โดยมีพลังของทั้งบาลเบาแล้วก็เมียกุลอยู่ในร่างนะแต่อย่างที่ทราบกันครับก็คือว่าแม้ว่าเทพเบาจะตายนะครับแต่ว่าเขานั้นก็วางแผนให้ตัวเองนั้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในที่สุดนะครับแอปเดลพร้อมด้วยกองทัพเฟมิงฟิชนั้นก็ได้มาถึงสถานที่นะครับที่เหล่านักรบครูเสดนั้นกำลังปิดล้อมดราก้อนสเปียร์อยู่โดยที่แอปเดลนะครับได้นำกองกำลังของเขานะครับไปทำการต่อสู้กับกองกำลังนักรบครูเสดที่แม่น้ำเนเพนเทเพื่อจะทำให้กองทัพนักรบครูเสดนะครับอ่อนแอลงจากการปิดล้อมปราสาทนั่นเองแม้ว่าการยึดปราสาทนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ตอนนี้ครับชายนิ่งเลดี้นะครับพร้อมด้วยเหล่านักรบครูเสดของเธอครับก็ได้เข้าไปในปราสาทเตรียมที่จะเข้าไปทำพิธีแล้วพวกแอปเดลนะครับจะได้ตามเข้าไปครับและแอปเดลนะครับและพวกของแอปเดลนะครับก็ได้ปะทะกับชายนิ่งเลดี้โดยที่การปะทะกันนะครับปรากฏว่าแอปเดลนั้นเป็นฝ่ายมีชัยนะครับและทางชายนิ่งเลดี้นะครับที่เห็นพรรคพวกของเธอนั้นกำลังจะถูกฆ่าเธอเลยนะครับเธอเลยประกาศว่าเธอนั้นจะยอมจำนนปรากฏว่านะครับหัวหน้านักบวชของเธออย่างเฮเฟอร์นาอันนะครับก็ได้เปิดเผยท่าแท้ที่แท้จริงออกมาว่าแท้จริงแล้วนั้นน่ะเขานั้นเป็นสาวกของเทพเบลฮิเฟตเทพปีศาจเบลฮิเฟตนะครับแท้จริงแล้วก็คือคนที่เอาดวงวิญญาณของลุงของชายนิ่งเลดี้ไปนั่นแหละครับโดยที่เขานะครับได้นำเลือดของแอปเดลนะครับที่ได้มาจากการชิงก่อนหน้านี้นะทำการทาลงไปในมีดเล่มหนึ่งครับและมีเล่มนี้นะครับก็ได้เปิดออกกลายเป็นประตูทางผ่านนะครับสู่ดินแดนนรกโดยที่ทางเฮเฟนาอันนะครับก็ได้เข้าไปยังประตูนี้ชายนิ่งเลดี้ครับที่เห็นโอกาสนะครับจึงได้เดินทางเข้าไปในประตูนี้เช่นเดียวกันในขณะที่พรรคพวกของแอปเดลนะครับได้ออกมาตั้งหลักข้างนอกนะแอปเดลนะครับเห็นว่าชายนิ่งเลดี้นะครับจำเป็นที่จะต้องตามตัวกลับมาเพื่อที่จะมารับโทษแอปเดลนะครับจึงตัดสินใจที่เข้าไปยังประตูที่ไปสู่ขุมนรกทั้ง9ชั้นที่1หรือก็คือชั้นเอเวอร์นัสนะครับโดยการเข้าไปพอเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าชายนิ่งเลดี้ครับกำลังเผชิญหน้ากับปีศาจเบลฮิเฟตพร้อมด้วยนักปวดเฮเฟอร์นาอันผู้ทรยศของเธอซึ่งตอนนี้ครับเธอนั้นก็อยู่เพียงลำพังนะไม่มีพันธมิตรใดๆจนกระทั่งแอปเดลนะครับเข้าไปช่วยซึ่งแอปเดลกับชายนิ่งเลดี้นะครับก็ได้ร่วมมือกันในการเอาชนะปีศาจเบลฮิเฟตแล้วก็ทำการสังหารเฮเฟอร์นาอันสาวกของมันไปได้หลังจากเอาชนะนี่เองครับแอปเดลนะครับก็ได้ออกมาจากประตูนะครับที่เชื่อมต่อขุมนรกทั้ง9แต่ว่าชายนิ่งเลดี้นะครับได้ทำการขังตัวเองเอาไว้ในขุมนรกทั้ง9นี่นะเพื่อที่จะทำการชดใช้เรื่องทั้งหมดนะครับที่เธอนั้นได้ก่อขึ้นซึ่งแอปเดลนะครับก็ได้กลับมาที่สถานที่พักฟื้นนะครับของกองทัพของเขาที่ปราสาทดราก้อนสเฟียร์นั่นเองครับผมซึ่งในระหว่างการพักฟื้นนี่เองครับก็จะมีอยู่จังหวะนึงนะครับที่แอปเดลกับสกีซิลเวอร์ชิลนั้นได้อยู่กันตามลำพังสกีนะครับก็ได้ถูกอะไรบางอย่างครับเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวซึ่งคนที่ทำให้เธอแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตนี้ครับก็คือชายสวมหน้ากากคนหนึ่งแอปเดลนะครับจึงได้ถูกบังคับนะครับให้สังหารสกีเพื่อป้องกันตัวและแอปเดลนั้นก็ได้หมดสติไปจากเหตุการณ์นี้แต่ว่าอันที่จริงนะครับแอปเดลนั้นไม่ได้เป็นคนสังหารนะคนที่สังหารสกีนะครับก็เป็นคนที่ไล่เวทมนต์นะครับใส่สกีนั่นเองแล้วก็ได้ทำการขังวิญญาณของสกีนะครับเอาไว้ในมีดสั้นวิเศษพอในวันรุ่งขึ้นนะครับเหล่าผู้คนนะครับก็เริ่มสงสัยว่าแอปเดลนั้นน่ะเป็นคนที่ทำการสังหารสกีโดยคิดที่จะส่งแอปเดลนะครับไปทำการสอบสวนที่เมืองบอร์เดอร์เกตและพอไปถึงเมืองบอร์เดอร์เกตนะครับแอปเดลก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับและเขานะครับก็ยังบอกอีกว่าแท้จริงแล้วเขาได้เป็นหนึ่งในบาสปอมเหล่าแกรนด์นายุทธ์ทั้ง4นะครับที่เห็นว่าแอปเดลนั้นเป็นวีรบุรุษของเมืองและยังเป็นบาสปอมอีกด้วยเขาจึงปล่อยแอปเดลให้เป็นอิสระนะครับโดยมีข้อแม้ว่าแอปเดลและคณะพันธมิตรนั้นจะต้องออกจากเมืองบอร์เดอร์เกตซึ่งแอปเดลและคณะพันธมิตรของเขานะครับก็ได้ออกจากเมืองบอร์เดอร์เกตนะแต่ในภายหลังนะครับแต่ภายในคืนที่เขาออกนั่นเองเขาก็ปาบอกว่าเขานั้นได้ถูกกลุ่มชาโดตีฟนะครับทำการลักพาตัวพวกเขานะครับลงใต้ไปยังเมืองอัลคาธาเมืองหลวงของอาณาจักรอาร์มส์และเรื่องราวใน Seed of Dark Spear ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไปต่อกันใน Border Gate ภาค 2นะครับ